รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอยากให้ทำไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนใครคือไม่ใช่ที่เรื่องของรสชาตินะแต่เป็นในเรื่องของหน้าตาและรสสัมผัสเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำมะขามกินด้วยเราจะทำเป็นน้ำมะขามพริกเกลือปั่นเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตะเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าให้ทำไข่ลูกเขยเขานี่คือใครเจ้าของเจ้าของครับรายการได้ครับเขาบอกว่าทำไข่ลูกเขยให้หน่อยไข่ลูกเขยนี่คือเป็นเมนูเบสิกเลยนะแต่ต้องเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนคนอื่นป้ามาทำเองไหมเอารู้แล้วหรอว่าใครอ๋อต้องไม่รู้ใช่ไหมครับโจทย์ของเราในวันนี้คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอยากให้ทำกับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนใครความไม่เหมือนใครของเขาเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคือไม่ใช่ที่เรื่องของรสชาตินะแต่เป็นในเรื่องของหน้าตาและรสสัมผัสใช่ไหมฮะมันแบบผิดรูปลักษณ์ไปเลยปกติไข่ลูกเขยในอุดมคติของคุณเป็นยังไงไข่ข้างนอกไข่ขาวกรอบแล้วก็น้ำจะเหนียว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 เลยแบบว่าแบบแค่แบบเป็นซอสอะแค่นั้นพอแต่เขาบอกว่าปกติทุกคนทำไข่ลูกเขยน้ำเหนียวหมดเลยอะคือเหมือนคนอื่นบ้างก็ได้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเขาบอกว่าน้ำเหลวๆทำได้ไหมแต่อร่อยแบบรสชาติเข้มข้นน่ะคือตักราดอ่ะเอามากินเป็นกับบะหมี่ก็ได้เอามากินกับอูด้งก็ได้เขาถามว่าทำได้ไหมได้ครับ มาอ่ะปังฉุบครับนึกก่อนก็เป็นเรื่องปกตินะฮะคนแพ้ต้องเป็นคนทำได้โอเคครับไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไข่ลูกเขยฟองโตที่อยู่ในน้ำราดคลุกคลิกรสชาติเข้มข้นและมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มน้ำมะขามพริกเกลือที่มาช่วยเติมความสดชื่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับไข่ลูกเขยในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเริ่มต้นนี่ผมว่าเหมือนกันทุกเจ้านะครับจะเป็นเชฟนานาเชฟเท็ดดี้หรืออาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณต้องทอดไข่ก่อนค่ะแล้วแน่นอนเรื่องทอดจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาเคี้ยวแบบนี้เวลาจะทอดอะไรต้องใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะทอดก็สบายใจนะครับกรอบนานกรอบอร่อยด้วยอ่ะปกติคุณใช้ไข่อะไรไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้แต่ไข่เป็ดอ่ะไข่ขาวจะเหนียวกว่าทำให้เวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันกรอบอู้นี่ผมไม่ถามคุณก็ไม่พูดนะเนี่ยตั้งแต่แบบคุณเก็บช่วงเป็นเคล็ดลับพวกนี้ไปปล่อยในรายการกินก็กินคุณไม่บอกอะไรผมเลยนะป้าเล่าให้เราฟังหมดเลยนะทุกวันที่เข้าครัวด้วยกันอ่ะผมไม่ได้คุยให้เท็ดดี้ฟังเลยหรอโหพูดแทงใจดำคุณเท็ดดี้เลยนะครับคุณนานาแหมพูดเล่น อ่ะตกลงก็คือไข่เป็ดนะเพราะไข่ขาวเขาจะเหนียวกว่าป้าบอกมาบอกแล้วเวลาทำอ่ะเวลาใส่ลงไปอ่ะนี่ป้าบอกเหมือนกันคือยังไงครับทิ้งลงไปให้แบบมีน้ำวนหน่อยนึงอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะได้กรอบทั่วกันทั้งอันลองดูไม่ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อหรอกไม่ต้องเชื่อจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเชื่อหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำน้ำไข่ลูกเขยเลยนะทุกคนล้วนมีทางเดินของตัวเองอืมไข่ขาวติดกันแล้วนะติดอะไรคุณเนี่ยคุณพูดเนี่ยใส่ความติดอะไรคนดูเขาไม่เห็นตรงนี้คุณก็เนี่ยน้ำเปล่านะคะเรามาทำน้ำไข่พะโล้น้ำไข่ลูกเขยน้ำมะขามเปียกนานาเชียยี่ห้อนี้จริงๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะสะอาดที่สำคัญเนี่ยนะเปรี้ยวเท่ากันทุกซองใช่ทำให้การทำอาหารของคุณอร่อยได้มาตรฐานส่วนตัวจะชอบต้มน้ำกับน้ำมะขามเปียกให้เดือดก่อน
ราจะปล่อยให้เขาไม่ไหม้เป็นจุดๆไหมฮะไม่ค่ะเราจะให้เขาพองแล้วก็เกรียมเดือดแล้วใส่นี่ค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเมื่อกี้เราเปรี้ยวแล้วนะตอนนี้เรามาหวานกันง่ายๆเลยก็คือเราเน้นรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวมีเค็มใช่แล้วจากนั้นก็ทอดให้ไข่เป็ดนั้นมีความกรอบให้ทั่วทุกด้านเลยครับสีสันเป็นสีน้ำตาลก็พร้อมตักพักเสด็จน้ำมันได้แล้วครับเอาละครับไข่ลูกเขยของผมอ่ะแบบนี้คือเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งฟองแบบนี้นะฮะสวยมากไม่ต้องชมจะดี โอเคเราวางไว้ก่อนนะก็ต้องให้แบบนี้ทุกฟองโอเคโอเคน้ำของคุณได้หรือยังครับเนี่ยรอนะแล้วเดือดเสร็จปุ๊บใส่น้ำปลาสุดท้ายปรุงรสแบบนี้แล้วเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆระหว่างรอไข่ลูกเขยของเขากรอบโอ้โหน้ำปลาลงปุ๊บนี่คือเราถึงเก็บไว้สุดท้ายมาทุกอย่างเลยนะแบบจินตนาการรสชาติมาเลยเราชอบกินของแซ่บหน่อยก็จะขอใส่พริกขี้หนูทอดเนี่ยนะคะลงไปอย่างนี้เพื่อให้แบบว่ามันเผ็ดยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเผ็ดยิ่งขึ้นในน้ำไข่ลูกเขยของเราถือว่าน้ำก็ไม่ได้เยอะนะน้ำก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าบอกเลยว่าสูตรนี้ถ้าไม่ทานกับข้าวคุณทานกับบะหมี่ได้คุณทานกับอูด้งนี่คือคุณเพลิดเพลินอูด้งเลยเหรอเส้นหนาๆหน่อยมันเจอซอสแบบนี้มันอร่อยนะอ่ะโอเคครับยกลงนะครับไข่ของเราได้แล้วนะฮะน้ำซอสได้แล้วเหมือนกันอ่ะระหว่างรอจัดจานเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำมะขามกินด้วยเอ้ยนี่สิถูกต้องต้องมีอะไรที่แบบดับร้อนแบบนี้บ้างนะครับพอปั่นน้ำมะขามเสร็จปุ๊บเราก็จัดไข่ลูกเขยลงจานกินได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นน้ำมะขามอะไรช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเมนูเครื่องดื่มมะขามพริกเกลือจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับสัดส่วนเวลาปั่นน้ำเนี่ยน้ำแข็งก็จะต้องมากกว่าแก้วที่เสิร์ฟ 1.5 เท่าจะวัดเท่ายังไงครับเนี่ยก็แก้วใส่น้ำแข็งแก้วครึ่งเพื่อให้ได้น้ำแข็งแก้วเดียวโอเคไหมปั่นได้เลยค่ะเราปิดนะครับปั่นเลยนะ1 2 3มุกมุกไม่เหมือนไม่ได้เสียบครับไอออนอยู่นี่โตให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ